อันนี้เป็นเทพสุธาแผลงก็ยังไม่มีจำนวนนะครับในนี้มี2ต้นนะยังไม่ได้แยกยังไม่ต้นนี้คือออปติมัสออปติมัสอีกหน้านึงนี่ต้นนี้มันอยู่ลึกยกออกมาไม่ได้เนาะเรียกว่าเขียวก้านตองนะครับผมมีอยู่2ต้นนะครับนี่เขียวก้านตองเนาะต้นนี้มีนามว่าพุทธคุณนะครับทุกท่านนี่พุทธคุณเหลืองเหลืองแบบเหลืองแดงเลือดหมูสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอนสีเนาะลืมหน้าเบิร์ดชัยไปหรือยังวันนี้ก็ไม่ได้มาขายบอนสีนะครับก็มี FC นะครับแนะนำว่าเฮ้ยพี่เบิร์ดลองไม่ต้องขายบอนสีก็ได้ลองทำคลิปแบบถ่ายแม่พันธุ์ให้ดูก็ได้นะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองดูแม่พันธุ์เนาะก็ไม่ค่อยได้เก็บบอนสีอะไรเข้าสวนเยอะมากมายเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเกิดอาการติดดอยเนาะติดดอยก็คือแบบซื้อมาแพงแล้วก็เวลามีจำนวนแล้วมันได้ราคาถูกนะครับก็เลยเราก็เลยไม่ค่อยได้ตามบอนสีเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอมีอยู่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็พอเก็บอยู่ต้นไหนถูกๆนะครับเนาะ5-600 7-800 พันนิดๆก็ยังซื้ออยู่นะครับเนาะตอนนี้บอนสีก็คึกคักมากนะครับสำหรับบอนสีคุณพระกับก้องธรณีขึ้นยานไปแล้วของเบิร์ดชัยก็บอนสีขึ้นยานไม่มีหรอกมีแต่บอนสีติดดอยบอนสีขึ้นยานก็คือแบบราคาสูงมากนะครับเมื่อวานไปดูเขาแย่งกันประมูลก้องธรณีต้นเล็กๆ2ใบไป 4,000 เลยนะครับแล้วก็คุณพระนะครับบอนสีคุณพระนะครับโอ้โห 35,000 เราก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเราก็เอาที่สบายใจนะครับเอาที่แบบพอเก็บได้นะครับเลี้ยงสวยๆไปก็พอนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแพร่มต้นคลิปมาเยอะแล้วเราไปดูกันว่าบอนสีของเบิร์ดชัยมีอะไรบ้างช่วงนี้เนาะอัปเดตกันดูนะครับมาต้นแรกนี่อัปเดตให้ดูก่อนอันนี้คืออีกาแดงอีกาแดงของสวนเบิร์ดชัยเองนะครับนี่บอนสีอีกาแดงท่านไหนที่ได้ไปนะครับผมก็แบ่งไปมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวค่อยมาแบ่งให้นะครับนี่คือต้นแม่ของเขาอีกาแดงดูมันจะแดงทั้งก้านนะครับแดงทั้งก้านแล้วก็ทรงเตี้ยๆทรงเตี้ยๆใบเยอะๆใบหอกนะครับเยอะๆทรงเตี้ยๆเนาะอีกาแดงนะครับอันนี้คือสิทธิ์ของสวนเบิร์ดชัยเองนะครับช่วงนี้บอลเหลืองมาแรงทุกท่านอันนี้ก็เหลืองนะครับนี่ผมก็ใช้สแลน 70% นะทุกท่านดูมุงรอบเลยนะครับ 70% แดดก็ดีมากบอลสีพอมันได้แดดมันก็สีสวยหน้าฝนอันนี้เป็นเทพสุธาแผลงก็ยังไม่มีจำนวนนะครับในนี้มี2ต้นนะยังไม่ได้แยกยังไม่มีจำนวนเนาะก็เก็บมาอยู่นะครับเนาะบอลเหลืองนะครับก็พอมีกับเขาอันนี้เป็นเทพสุธาแผลงนะครับก็พอมีนิดหน่อยนะครับส่วนต้นนี้คือเพชรเสนมณีตายแล้วหนัก หนักวางก่อนเพชรเสนมณีผมก็ผ่าไปแล้วยังไม่งอก3เดือนแล้วยังไม่งอกทุกท่านเพชรเสนมณีเนาะยังไม่งอกเลยนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้ทำแม่นะครับเอาไว้ทำแม่พันธุ์นะครับก็ยังต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งต้นที่ผ่าก็จอมก็น่าจะฟื้นแล้วแหละแต่ต้นนี้ก็สวยนะเพชรเสนมณีดูสิผ่าไปละ3เดือนยังไม่งอก งอกช้ามากนะครับมีหน้าแล้วมันถึงแพงเนาะบางต้นมันถึงแพงนะครับมันทำยากนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกต้นนะครับที่ผมเก็บมานะครับเนาะเพชรเสนมณีบางต้นก็ไม่ได้ยกให้ดูนะทุกท่านพอดีมันหนักใส่กระถางใหญ่ไว้อันนี้เป็นศิลาหุ้มทองป้ายเหลืองนี่ป้ายเหลืองนะครับแล้วก็เขามีลูกมีลูกอยู่2ต้นนะครับยังไม่ได้ผ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะผ่าทำจำนวนนะครับสำหรับศิลาหุ้มทองแผลงเนาะแผลงเป็นป้ายเหลืองป้ายเหลืองทุกท่านดูป้ายเหลืองสวยมากนี่ไงป้ายสีเหลืองศิลาหุ้มทองเนาะป้ายเหลืองมีลูกด้วยมีหน่อด้วย2ต้นเดี๋ยวเอาไว้มาแยกหน่อแล้วค่อยแบ่งทีหลังนะครับสำหรับต้นนี้ไม่มีที่ไหนหรอกอันนี้คือผมทำแล้วมันแผลงมาเองก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับเนาะแล้วก็ทำบอนสีที่เรามีนั่นแหละทุกท่านไม่ต้องไปตามอะไรมากนะครับมีสวยๆเราก็เก็บไว้ทำแม่พันธุ์ต่อไปครับต้นนี้คือออปติมัสออปติมัสอีกหน้านึงนี่ได้แดดสวยตอนมาถึงผมใหม่ๆนี่ไม่สวยสีซีดมากสีซีดแบบนี้เลยนะครับเนาะพอตอนนี้มันได้แดดนะครับมันได้แดดมันก็สีมันก็สวยขึ้นมานะครับอันนี้เป็นออปติมัสแผลงอีกหน้านึงนะครับผมก็เก็บไว้เหมือนเดิมเนาะ
ก็หาเก็บไว้แหละทุกท่านต้นไหนที่มันเข้าตาเราก็หาเก็บไว้นะครับการเก็บบอนสีคือเริ่มจากต้นที่เราชอบอย่าไปตามราคาอย่าไปตามกระแสนะครับอย่างคุณพลาดตอนเนี้ยกระแสแรงมากไม่ทันตามไม่ทันถ้าเราซื้อมา 35,000 โอ้โหอีกหน่อยเกินตลาดก็ราคาก็ลงนะครับเนาะเราก็รอราคาเอานะครับนี่ออพติมัสแผงอีกหน้านึงสวยเนาะอันนี้คือบับเบิ้ลบีแผงบับเบิ้ลบีปกติมันจะเขียวเหลืองแต่อันนี้มันมีเม็ดทุกท่านมันแผงอ่ะเม็ดมันสวย ผมก็พอมีนะครับเนาะก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ทำแม่พันธุ์ส่วนใครรอก็ต้องรอก่อนนะพวกนี้มันทำยากทุกท่านมันทำยากนะครับมันไม่ค่อยงอกแล้วก็เวลางอกออกมามันก็ไม่ป้ายแบบนี้มันเหลืองไปเลยนะครับไม่งั้นก็เขียวไปเลยเนาะก็เลยต้องรอคัดสวยๆมาขายนะครับนี่ป้ายน้อยๆนะครับสำหรับบับเบิ้ลบีแผงนะครับอันนี้แผงเนาะไม่ใช่เจน1เจน2นะแต่เขาแผงนะครับนี่สวยงามมากนี่แต่ละต้นก็สวยๆนะส่วนต้นนี้คือศิลาแผงสอนต้นเล็กๆแต่เอาขึ้นกระถาง8 มันก็คล้ายๆกันหลายๆต้นส่วนมากก็จะเป็นศิลาหุ้มทองแผงๆทั้งนั้นที่ผมเก็บเพราะว่ามันสวยนะครับหน้ามันแปลกดีเนาะลายเขาสวยผมก็เลยเก็บประมาณนี้เยอะหน่อยนะครับศิลาแผงสอนก็ผ่าไว้แล้วล่ะยังไม่งอกเดี๋ยวรอก่อนบอนพวกนี้ผมทำไว้แล้วนะทุกท่านบอนเทพๆบอนแผงๆหน้าสวยๆพวกเนี้ยผมทำไว้แล้วแต่มันยังไม่งอก มันยังไม่งอกถ้ามันงอกนี่โอ้โหขายมันมากนะครับนี่ก็มีอยู่ประมาณนี้เนาะนี่ครับต้นนี้ก็เอาขึ้นกระถาง8ไว้เลยเห็นไหมเล็กๆก็ขึ้นกระถาง8ไว้เลยนะครับสวยครับต้นนี้ก็คือจอมหนึ่งเดียวในจักรวาล นะครับนี่ ก็ยังอยู่เนาะก็ยังอยู่แต่ต้นลูกมันผมขายไปเกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่าคนจีนเขาเหมาไปนะครับเนาะมีเท่าไหร่ไม่พอขายไปกระถาง6นิ้วกระถางละ990บาทเขาเหมาไปหมดเลยนะครับต้นลูกที่ผมไม่ได้เอามาแบ่งขายในนี้เพราะว่ายังมองว่ามันแพงเกินไปอาจจะไม่มีคนเอฟก็เลยเอาไปโพสต์ขายใน Facebook ก็ผลตอบรับดีมากนะครับราคาสูงๆคนแย่งเอฟกันนะครับเนาะอันนี้ตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะหมดจูบแล้วหมดจูบแล้วสำหรับ1เดียวในจักรวาล นะครับหมดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวต้องรอชุดต่อไปนะครับรอต้นนี้มีหัวอีกหน่อยแล้วค่อยผ่านะครับขยับมาอีกนิดนึงเป็นบอนสีศิลาหุ้มทองด่างสวยมากต้นนี้รอดอกนะครับดูด่างยันดอกนี่แล้วดูใบใหม่เหลืองทองมาเชียวนั่นต้นนี้เดี๋ยวผมจะเอาผสมนะครับเนาะผสมเก็บเกสรไว้ละอันนี้เดี๋ยวจะตั้งแม่ผสมดอกนะครับเพราะว่าดอกเขาออกมาแล้วเดี๋ยวดอกบานเดี๋ยวผมจะผสมเลยนะครับเพราะว่าด่างสวยดีอาจจะได้สายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนอันนี้เป็น9แต้ม2ต้นนี้9แต้มตอนซื้อมานี่ใบเล็กๆนะครับด่างสวยมากแบบป้ายแดงเหลืองเลยนะครับแต่อยู่ไปอยู่มากลายเป็นแบบนี้ซะงั้นนะครับเนาะแต่ก็สวยดีนะครับมีสีเหลืองตัดกับสีเขียวแล้วก็เม็ดสีแดงเนาะจริงๆมันจะป้ายแดงแบบนี้แล้วป้ายเหลืองด้วยนะครับนี่คือ9แต้มนะครับก็ยังเก็บไว้นะครับต้นนี้มันอยู่ลึกยกออกมาไม่ได้เนาะเรียกว่าเขียวก้านตองนะครับผมมีอยู่2ต้นนะครับนี่เขียวก้านตองเนาะนี่ครับมีอยู่2ต้นเป็นบอนเหลืองนะครับบอนเหลืองแล้วก็เม็ดสีแดงเม็ดสีชมพูนะครับเม็ดเยอะๆป้ายเหลืองนะครับเขียวก้านตองเดี๋ยวรอก่อนนะครับต้นนี้ก็เก็บมาทำตั้งแม่ไว้นะครับเนาะชอบเก็บต้นไม้บอนสีที่เขาไม่ค่อยเล่นกันนะผมอ่ะ มันแปลกดีสวยดีนะครับเนาะเขียวก้านตองชื่อก็ยังไม่ค่อยดังนะครับแต่ก็มีอยู่2ต้นแล้วล่ะเดี๋ยวรออีกนิดนะครับรออีกหน่อยเดี๋ยวเอามาปล่อยให้นะครับโทนเหลืองเขียวเนาะสวยๆเลยครับผมนี่ครับต้นนี้มีนามว่าพุทธคุณนะครับทุกท่านนี่พุทธคุณเหลืองแบบเหลืองแดงเลือดหมูแล้วก็มีสีเขียวนะครับนี่พุทธคุณเนาะโอ้มันหนักเลยยกไม่ได้ก็พอมีนะครับสำหรับบอนสีก็เก็บตามที่เราชอบนะครับมันก็ไม่ค่อยแรงละเดี๋ยวนี้ผมก็เลยเก็บมานะครับสำหรับบอนสีแบบราคาประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนาะพุทธคุณแปลกๆสวยๆดีเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมก็ตั้งแม่ไว้นะครับเนาะรออีกนิดได้มีลูกแบ่งปันให้แน่นอนนะครับสวยนะครับพุทธคุณดูสิ
สวยมากเลยนะครับมาครับให้ดูอีกต้นหนึ่งต้นสุดท้ายเนาะของวันนี้ของคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวนะครับต้นนี้มีชื่อว่ากู๊ดลักนะครับโชคดีนะครับกู๊ดลักนะครับนี่บอนสะโพกเหลืองนะครับสะโพกเหลืองสีดำนะครับดำเหลืองอันนี้สวยงามมากสำหรับกู๊ดลักนะครับนี่ก็มีอยู่ต้นหนึ่งเนาะต้นนี้ก็ยังติดดอยอยู่นะครับซื้อมาแพงมากนะครับแต่เราก็รอได้นะครับเนาะสำหรับกู๊ดลักช่วงนี้ก็รู้สึกว่ากู๊ดลักก็ยังขายได้เรื่อยๆราคาก็ยังสูงอยู่นะกู๊ดลักนะครับใครชอบก็หาตามเก็บตามเบิร์ดชัยได้นะครับเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยก็ประมาณนี้เนาะให้ชมบอนสีไซส์แม่พันธุ์นิดๆหน่อยๆจริงๆก็มีเยอะแหละเต็มนี่แหละนะครับแต่มันซ้ำกันก็เยอะเนาะบางต้นก็ยุบบางต้นก็ไม่โตเจอหน้าร้อนเข้าไปเกือบตายหมดนะครับ นี่ครับบอนสีสวยๆครับเอาละครับวันนี้เบิร์ดชัยบอนสีลากันไปก่อนนะครับอยากชมคลิปแบบไหนอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนบอกได้คอมเมนต์ได้นะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกอย่างที่ขวางหน้าให้หน่อยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ